ว่ายที่ไหนมันขี่อยู่มิลุงมังกรสามตัวมันขี่ย่อมิขี่ย่อมิเด็กหญิงสี่คนก็ขี่ย่อมิเออพอจะไปแล้วนะเล่นอยู่บนฝั่งอย่าลงมาใกล้น้ำล่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนกุ้งมังกรมันจับไปขี่ขี้โยมี่ถ้ากุ้งมังกรเผลอมาจริงๆหนูจะจับกินซะเลยถ้าลูกกินกุ้งมังกรลูกก็จะถูกปีศาจมันกินแถวนี้ไม่มีปีศาจหรอกไม่มีอย่างนั้นเหรอเฮ้ยดูสิมันมีอะไรอยู่ในน้ำมันล่ะมีเหรอจ้องไว้นะจ้องไว้จ้องให้มีจนได้ใช่ไหมไม่เห็นมีอะไรเลยพ่อเองเล่นแรงฟูดๆเนอะอ้าวมุกเปิดเวรมันไม่มีปีศาจหรอกลูกพ่อแค่ล้อเล่นนะลูกนะต้องเสร็จเช็ดแล้วต้องทิ้งเช็ดแล้วต้องทิ้งจะเก็บไว้ชิงโชคหรือไงปีศาจต้องเสร็จปีศาจต้องเสร็จปีศาจวันศาจเดือนศาจยังไงก็ต้องเสร็จวันนี้ต้องเช็ดให้เอี่ยมเช็ดให้หมดเช็ดให้หมดปีศาจต้องเช็ดเช็ดแล้วว่าต้องทิ้งมันไปมาถ่ายเช็ดแล้วทิ้งนี่มันแหงจริงเนาะนั่นลอยขึ้นมาแล้วปีศาจมากระเบนตัวมาเริ่มเลยอิ่มทั้งหมู่บ้านแน่ไปให้ตัวนี้ดีเอาดึงกันไปดึงเอาขึ้นมาแขวนไว้ดึงขึ้นมาแขวนไว้ตัวมันเริ่มทั้งหมู่บ้านแน่ไปให้ตัวนี้ดีนายท่านขอบคุณมากนี่เงินเล็กน้อยกับปลาเข็มสองตัวโปรดรับน้ำใจอันเหลือเฟือของพวกเราด้วยข้าเป็นนักบวชเต๋าเมื่อโลกสกปรกข้ามีหน้าที่ต้องเช็ดข้ารับปลาเค็มที่มีค่า2ตัวนี้ไม่ได้หรอกยกเว้นเงินในตะกร้าทุกท่านตอนนี้ปีศาจถูกจับไปแล้วพวกท่านเลือกเอาเองกันแล้วกันว่าจะทำยังไงกับมันดีฆ่ามันอีกครั้งแล้วซ้ำอีกครั้งแล้วซ้ำอีกทีเพื่อทำแฮตทริก3ลูกในครึ่งแรกแจกใบแดงไปเลยแค่ใบเหลืองก็พอมึงเพราะมันไม่ใช่ฆาตกรเนี่ยเจ้าหรือมึงใช่มันคือฆาตกรล่ะมันเป็นแค่ปลากระเบนมันไม่แก่แต่สปอร์ตใจดีรักโลกด้วยความใส่ใจเสียแต่ตัวใหญ่ไปนิดหนึ่งมึงมาจากกทมข้าจบปพจะบวชเป็นพระข้ามีนามว่าเฉินเซียนจังตอนนี้เป็นนักล่าปีศาจนะครับเรารู้จักปลากระเบนแต่ไม่เคยเจอตัวใหญ่ขนาดนี้รู้จีนบอกว่ามันถูกปีศาจสิงร่างอยู่เดี๋ยวนายท่านผู้ตาเหลือกดูก่อนนั่นไม่ใช่ปีศาจที่จะตามหาหรอกนะเข้าซีนดราม่าพ่อที่แสนดีคนหนึ่งต้องตายเพราะปีศาจครอบครัวของเขาต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแต่เจ้ากลับมาพูดจาเหลวไหลเช่นนี้ได้ยังไงเจ้าคนเลวผมยาวตั้งแต่ผมมึงยังไม่มีคนดียังไงเลวทุกคนฆ่าก่อนได้ไหมปีศาจตัวจริงจะไม่ปรากฏเลยนะจุ๊บเคยมีผัวไหมถ้ามันมีผัวหัวคงไม่ยุ่งอย่างนี้หรอกข้าไม่กล้ามีผัวเพราะกลัวฟ้าผ่านะเจ๊เจ้าเคยเสียผัวไหม
ข้าไม่เคยมีผัวจะเสียผัวได้ยังไงกูต้องเจอจิ๊กโก้2499ปลากระเบนน่ะเป็นผู้บริสุทธิ์นะปีศาจอยู่ในแม่น้ำทุกคนห้ามลงน้ำเด็ดขาดนะไอ้หยุดพระเจ้าสักทีมันร่วมมือกับปีศาจจับมันไปเผาเดี๋ยวนี้ทุกคนฟังข้าข้าได้สังหารปีศาจไปแล้วแล้วที่นี่ปลอดภัยดีแล้วแล้วพวกเจ้าลงเล่นน้ำก็ได้ตามสบายบายเชิญเลยจะคุยจะใครจะโชว์ล่ะฟังเฉยเฉยไม่เชื่อไม่ลงลงก่อนดิไม่มีใครกล้าเลยเหรอไม่กล้างั้นมึงโดดกูไม่เกี่ยวนะไม่โดดกูทีนะแบ่งก็แบ่งไม่เข้าเอา60กูได้40กูยืนดูเฉยๆเพื่อความปลอดภัยกูพูดจริงทำจริงนะทีแม่งเลยไปหายหายไม่หายไปแล้วมันร้านใหญ่แล้วมีอะไรไหมไม่มีอะไรปลอดภัยแล้วลงมาเถอะเห็นไหมล่ะปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วพวกเรางั้นลุยน้ำกันเลยทุกคนฟังนี่เฮ้นี่อันตรายขึ้นมาเร็วเข้าขึ้นมาเร็วนี่ปีศาจมาแล้วขึ้นจากน้ำก่อนเร็วเข้าอันตรายขึ้นมาเร็วมันมาอยู่บนฝั่งไม่มีอะไรหรอกใช่ทุกคนใจเย็นก่อนนะเมื่อขึ้นฝั่งแล้วทุกคนจะปลอดภัยแน่นอนนี่นะปลอดภัยโอ้โหอยู่บนฝั่งนี่น้ำมันโดดเลยงั้นกูไปคนแรกล่ะอยู่นิ่งๆนะลูกอย่าขยับนะเสี่ยวเฉิง
ชีหยุดอยู่กับที่สิอย่าขยับบัวชีนี่เป็นหนูน้อยอย่าขยับเฉยๆสิเขาเรียกว่าปีศาจแล้วอะไรนะ
ไม่เป็นไรขอบคุณนะท่านนักบวชนายหัวนอมท่านนักบวชไม่ต้องเรียกกูนี่พระคุณเจ้ามาดิเถอะมีมันถึงจะฆ่าหลายคนไม่ต้องเลยนะไม่ช่วยแล้วในน้ำเขาสู้มันไม่ได้แต่ถ้าข้ากับท่านเนี่ยช่วยลากมันขึ้นฝั่งก็อาจจะพอมีทางสู้มันได้นะครับปล่อยกูเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูฆ่ามึงแน่เลยกูสาบานว่ากูจะฆ่ามึงถ้ากูกล้าพอนะอย่าให้กูกล้านะขอบคุณท่านนักบวชมากขอบคุณกูทำไมกูไม่ได้รับปากว่าจะช่วยเลยให้เราหลงไหลมันดูสิเจ้าหลงเดี๋ยวแล้วกันข้าไม่หลงด้วยหรอกโอ้โหนักล่าปีศาจมืออาชีพออกชั้นเทียบเลยไอ้นี่มันต้องเป็นปีศาจขาดอาหารแน่ๆพร้อมเฉียบกระดูกโผล่ตำรากล่อมปีศาจเด็กเอ๋ยเด็กดีคอยฟังนะอะไรอ่ะเพราะมีเครื่องดนตรีมาด้วยถ้าบ้านข้านี่ใช้อูคูเลเล่ส่วนเจ้าใช้น้ำเต้าในนี้เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันฟังมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะเนี่ยเพลงเนี่ย1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมัน3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน5ยึดมั่นกตัญญู6เป็นผู้รู้รักการงานเจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้านแปดรู้จักออมประหยัดเก้าต้องซื่อสัตย์ตลอดกาลจำกันได้น้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาสมองมันก้มหน้าแล้วมุดไปหามันติดทำตนให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าพอมึงโกรธก็ขึ้นมาจับคนกินชีวิตคนละไม่ใช่ลูกชิ้นมึงไม่ใช่เชลชวนชิมอย่ามาเสือกกินเอ้ยไอ้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 พัฒนาเป็นโมบายเป็นซะแล้วมาจากไหนเฮ้ยผู้หญิงด้วยฝากเจอด้วยเจ้ากระลาปีศาจด้วยเหรออืมอิงจากอะไรตำราลาปีศาจตำราลาปีศาจเหรอนี่ไงตึกเนื้อตึก
นี่ตำราเด็กเอ๋ยเด็กดีเพลงกล่อมเด็กเหรอเนี่ยมันปลุกความดีในตัวปีศาจขึ้นมาเราเกิดมาเมื่อแต่เป็นคนดีทั้งนั้นน่ะก็จะแอบเติมความชอบส่วนตัวเข้าไปด้วยนะใครบอกเจ้าอาจารย์ข้าเองจะเชื่อเขาเหรอเจ้าอาจจะไม่เชื่อแต่ข้าเชื่อเขาหัวเล่นกลเลยนั่นเหมือนเดียวความจริงข้าก็ชอบเล่นสนุกเหมือนเด็กๆเหมือนกันนะถ้าให้เล่นข้าก็ชอบเล่นใช่เลยวัวว้วนนางเป็นนักล่าปีศาจตัวจริงอะได้ทุกคนคุยเรื่องเล็กน้อยเรื่องน้อยข้าไม่ได้อยู่แถวนี้ไม่มีที่อยู่มาอยู่บ้านข้านะจะให้ท่านปราบปีศาจตัวหนึ่งที่อ้วนที่อยู่บ้านข้าน่ะมันแกง่ายตายยากข้าเคยช่วยข้าไปปราบมันทีนะไม่ต้องคุกเข่าข้ายินดีรับเงินบริจาคเส้นจังอาจารย์ข้าพลาดอีกแล้วอาจารย์รู้แล้วเจ้าปีศาจน้ำที่เจ้าเจอวันนี้เคยจิตใจดีมีวันหนึ่งเขาช่วยเด็กตกน้ำแต่ชาวบ้านคิดว่าเขาจะลักพาตัวเด็กก็เลยฆ่าเขาและโยนศพทิ้งแม่น้ำให้ร่างเขากลายเป็นอาหารปลาและสัตว์อื่นๆความขับแค้นที่สมอยู่ทำให้วิญญาณเขากลายร่างเป็นปีศาจน้ำกลับมาแก้แค้นชาวบ้านอาจารย์ถ้าขอถามหน่อยได้ไหมเด็กเด็กเด็กดีเนี่ยมีพลังเยอะจริงเหรอเจ้าถามอาจารย์ทำไมข้าก็แค่อยากทำลายพวกปีศาจเหมือนนักล่าปีศาจคนอื่นๆเขาเนอะเฮ้ยการฆ่าน่ะมาชวนทางที่ดีที่สุดเฮ้ยจงอย่าลืมหลักการและความเชื่อของเราคนดีจะเปลี่ยนเป็นปีศาจเมื่อหัวใจถูกความชั่วครอบงำเราต้องดึงความชั่วออกมาแล้วก็ปล่อยมันไปดึงขี้ออกเรียบร้อยส่วนความดีเก็บเอาไว้เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีเนี่ยปลุกความดีที่อยู่ในตัวเราเอาชนะความชั่วที่อยู่ในใจว่าแต่เจ้าสงสัยความเชื่อของเราไงเหรอเปล่าหรอกอาจารย์ข้าสงสัยในพลังของตัวเองเท่านั้นน่ะเฮ้ยเจ้าทำดีที่สุดแล้วเจ้าช่วยเด็กทารกเอาไว้ได้แต่ข้าน่าจะช่วยคนได้มากกว่านี้ทำไมอาเบอีกแล้วทีเลยเนี่ยดราม่าอีกแล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้นะทำไงเฮ้ยอาจารย์ไม่เห็นเด็กนั่นน่ะนะเพิ่งจะแค่สี่ห้าขวบเองแต่ข้ากับช่วยนางไว้ไม่ได้นะพวกเขาต้องตายเพราะข้าแท้ๆมีคนตายเยอะเหลือเกินอาจารย์อาจารย์ข้าไม่เอาไหนอาจารย์น่ะเรื่องลูกศิษย์ผิดแล้วรู้บ้างหรือเปล่านะใช่อาจารย์เลือกศิษย์ไม่ผิดจริงๆเลือกไม่ผิดแน่นอนแต่เจ้าลืมสิ่งเล็กๆอย่างหนึ่งสิ่งนั้นเล็กที่ว่าน่ะอะไรครับอาจารย์คือมันเล็กมากจนไม่รู้เหมือนกันหนักเข้าไปอีกเอาล่ะเมื่อเจ้าได้บรรลุอรหันต์ถึงเวลานั้นเจ้าจะเข้าใจเจ้าจะรู้พลังอันไร้ขอบเขตของเพลงเด็กเอ็นเด็กดีไปเถอะไปตามยถากรรมเถอะอาจารย์แล้วสิ่งเล็กๆนั้นมันคืออะไรไปเถอะก็ไม่รู้ถึงได้ไปหาเอาเองไงอาจารย์มันคืออะไรไปเถอะไปหาเอาเองกูไม่รู้เงียบฉี่ไม่มีใครอยู่เลยแหมก็ดีแล้วเราจะได้อยู่กันลำพังไงท่านพี่ไม่ต้องกลัวไปเราไม่ต้องรังรอกันอีกแล้วอย่าบอกนะว่าจะลุยกับข้าที่หน้าประตูเนี่ยข้าทนมองใบหน้าอันงดงามของเจ้าไม่ไหวแล้วงามตรงไหนว่าหน้าอย่างกับซาลาเปาน่ากินจะตายรำคาญตัวเองมากเลยนะเนี่ยไม่น่าเกิดมาหล่อเลย
จะโดนกินท่าเนี่ยผู้คนไปไหนหมดเงียบผิดปกติไม่เงียบแล้วนายท่านเราเตรียมตระกูลเก่ายินดีต้อนรับเชิญทางนี้เลยครับพวกท่านมาทันเวลาพอดีตอนนี้มีห้องว่างแต่เดี๋ยวคงจะเต็มเชิญเลยเชิญเดี๋ยวข้าจะแนะนำอาหารจานเด็ดให้ดูสิดูให้เต็มตานี่นี่คือปูย่างที่อยากของเราหอมสดใหม่ย่างทั้งตัวครอบครัวเราจะไปสู่ครัวโลกย่างเป็นตัวเลยเหรอหนังกรอบเนื้อนุ่มแถมมันไม่เยิ้มทำไมย่างหมูได้อร่อยขนาดเนี้ยฮะจริงด้วยนะการตกแต่งร้านก็ดูสะดุดตาเฮ้ยดูนั่นสิเชิงเทียนงดงามมากเลยนะน่ะแต่ว่าพวกมันไม่งดงามเท่าเจ้าหรอกนี่เลิกพูดถึงหน้าหล่อแบบแม่ขิงของข้าได้แล้วเจ้านี่น่ารำคาญจริงๆจะกินแต่ข้าเออเอ้ยผู้หญิงที่ไหนไม่ชอบคนหล่อบ้างล่ะทำไมน้าเดชไม่มาเกิดแถวนี้วะอย่างงั้นสิหันหน้ามาให้ข้าดูหน่อยนะได้อยากดูใช่ไหมงั้นดูให้เบื่อตายไปข้างนึงเลยดูเข้าไปพอใจยังแหกตาดูเข้าเป็นไงล่ะช็อกกับความหล่อตายหรือยังไงนายท่านหมูย่างของเรารสชาติเป็นยังไงอร่อยมากจะทำได้ยังไงฮะไม่ใช่ข้าหรอกฝีมือโบครัวชื่อตื้อป่วยไก่ข้าก็ได้นำเจ้าแห่งหมูย่างเจ้าแห่งหมูย่างไม่มีมันเพราะมันมาอยู่ที่หน้ามันนี่เองมันเยิ้มเลยหล่อมากมากเลยน่ากินสุดๆไหลไปโน่นไหลนี่เรตติ้งตกทันทีเลยกูนายท่านทำไมท่านย่างเนื้อหมูอร่อยแบบนี้นะไม่พูดมีแต่ลีลานี่ไอ้กระเบื้องนางถามไม่ได้ยินหรือไงเจ้าไม่ตอบถือว่าเสียมารยาทนะมันหยิ่งไม่พูดไปเถอะไปคนเดียวแล้วกันน่านายท่านฉันนั่งก่อนสิข้าไม่รู้จะพูดกับท่านตั้งเยอะนะคะแหมเจ้านี่มัน11จริงๆเลยนะไอ้นั่นก็ไม่ตอบกระเบื้องอย่างเดียวเลยนี่ทำไมข้าไม่ชอบคนหญิงที่ไม่พูดจาเรารีบไปกันเถอะไม่งั้นข้าจะไม่ให้เจ้ามองหน้าหล่อเหลาของข้าอีกถ้าข้าไม่ได้มองจริงข้าจะขอบคุณสวรรค์เลยล่ะอุ้ยพูดจากลับไปกลับมานะ11ถ้าเจ้าไม่ได้เห็นหน้าข้าเจ้าจะเสียใจนะเจ้าหันไปเลยเนอะตอนนี้ข้าเริ่มจะเสียใจแล้วอีดอกไม้นายท่านท่านไม่คิดว่าข้าสวยมั่งหรอกเหรอกระเบื้องเข้าไปไม่พูดไม่จางั้นทำไมท่านไม่พูดกับข้าบ้างล่ะขายกระเบื้องอย่างเดียวเลยโถพูดอะไรหน่อยสิน่ะกูถามจริงมึงเป็นใบ้หรือเปล่าเนี่ยข้าขอร้องล่ะท่านพูดกับข้าหน่อยสิมึงอ้าปากหน่อยดิพูดสักคำนะน่ะ
โรงเตี๊ยบตะกอนเก่าขอต้อนรับค่ะเชิญเลยค่ะท่านรสนิยมดีมากเลยนะคะแขกเรือของเราชอบทั้งอาหารแล้วก็การตกแต่งท่านอยู่ที่นี่สิคะดูเชิงเทียนของเราสวยงามมากใช่ไหมคะได้บรรยากาศสุดๆลูกค้าของเราไปแล้วไม่ใครไปแล้วต้องกลับมากันทุกคนแล้วมึงจะรู้เหมือนกูนี่แหละมาสิ นี่คืออาหารจานเด็ดของเราหมูย่างลือชื่อกรอบนอกนุ่มในละลายในปากถ้ารับรองว่าท่านจะต้องกลับมาชิมอีกแน่นอนเลยค่ะนายท่านนายท่านวันนี้เรายุ่งมากรอเดี๋ยวนะคะเขาจะจัดโต๊ะให้ก่อนสายลงเชิญทางนี้เลยท่านเป็นนักล่าปีศาจแสดงตัวมาเดี๋ยวนี้ท่านท่านหมายความว่ายังไงกันเหรอเอาเลยสิข้าปล่อยให้หน้ายุบเลยเอ้าบุกไปเลยจะหาเรื่องเองนะข้าไม่ยั้งแน่ไม่ยั้งเงยนี่ยื้อแย่งอะไรอ่ะเอาสิจะช่วยอะไรอ่ะไปให้พ้นอ๋อได้เลยWhat?
ของมันรีบดูดออกมาเร็วเข้าได้เลยดูดดูดคอเย้ยไม่มีคอให้ดูดเราจะดูดยังไงอ่ะใช้ปากสิแต่ใครใช้ปากของข้าดูดคอเจ้าหมูตัวนี้จริงๆอ่ะเหรอจริงดิเย้ยโอ้ได้คอเล็กหรือหนอกหนืดเต็มมันจะมีวิธีอื่นหรือเปล่าเนี่ยเร็วเข้าเขาจะต้านไม่ไหวอยู่แล้วไม่ได้ดูดเหลืองดูดดูดคอมาแล้วได้จะปวดถ้าจับมันไว้ดีกว่าส่วนเจ้ามาดูดคอข้ามันดีไหมเจ้าบ้าเลิกภาพสักทีไม่งั้นพวกเราได้ตายแน่ก็ได้เว้ยดูดก็ได้ว่าดูดก็ได้เว้ยถ้าดูดก็ได้ไม่ทันมาลิ้นตบหน้าซะก่อนในตัวข้าเต็มๆละม้วนข้าปีศาจเต็มตัวปุ๊บโอ้ดูเราไปแล้วเหรออ้าวถ่ายทอดได้วะกบยุกดิ้นใหญ่แล้วดิ้นใหญ่แล้วทำไงต ป่าไปได้เฮ้ยมันคงไม่ตามเรามาแล้วมั้งไม่เหรอมันก็บาดเจ็บเหรอพี่เป็นไรมากไหมนิดหน่อยเรื่องขี้ผงไม่ขี้ผงขาวมากเลยอ่ะช่วยหน่อยสินักล่าปีศาจไม่สมพิธีรีตองช่วยกดจุดให้ข้าทีกดจุดจุดขาวๆเนี่ยนะเฮ้ยอุ้ยโอ้เจ้าปีศาจหมุนแรงเยอะมากเลยนะแน่นอนค่าหัวของมันต้องแพงเป็นประวัติการณ์จะไม่อยากได้เงินหรือไงข้ามันทำทุกอย่างเพื่อเงินหรอนะก็ทำเพื่อช่วยเหลือผู้คนต่างหากแล้วฝีมืออย่างเจ้าเหรอจะอยากตายหรือไงอ่ะเขาไม่สนเรื่องความตายหรอกว่าแต่อาวุธของเจ้าเนี่ยร้ายกาจมากเลยนะมันเป็นมรดกตกทอดเรียกว่าวงแหวนบินวงแหวนบินเจ้าบาดเจ็บนี่เจ้าตรงไหนอ่ะจมูกเจ้าเลือดออกโอ้โหความหืดออกจมูกโอ้โหประจานตัวเองซะเนี่ยไม่เป็นไรเราแค่เลือดไหลเป็นโลหิตนิดหน่อยเขาชื่อเฉินเซียนจ้างอ่ะแล้วเจ้าเราชื่ออะไรอ่ะเขาชื่อต้วนโอ้ข้าก็ดีนะเซียนจ้างกับต้วนขอบคุณมากที่ช่วยข้าไว้ต้วนขอบคุณข้าเหรอก็นั่งกันอยู่สองคนให้ขอบคุณใครแล้วหลับตาทำไมเฮ้ยต้วนเอ้ยต้วนเมื่อนางต้วนถ้าผู้หญิงหลับตาแปลว่านางอยากให้จูบเหรอไอ้ยะเลิกทำไก่สักทีเฮ้ยเร็วสิไม่รู้เรื่องไม่ให้จูบไม่ปากยังกระถีบโอ้โหไม่จูบไม่จริงใจด้วยไปแล้วไม่เอาไม่เสียงจูบอ่ะเกิดจูบไปเกิดอารมณ์อยากทำสวนเล่นสวนแน่เลยเสียเจ้าเมื่อคืนเป็นไงถ้าพูดเรื่องอะไรอาจารย์เจ้าเกี่ยวผู้หญิงนะแต่เขาว่ายังไงข้าทำอย่างนั้นทำไมเราจานก็บอกสิเจ้ารู้สึกยังไงกับความรักความรักเล็กน้อยพันนั้นน่ะข้าไม่สนใจด้วยหรอกข้าตามหาความรักอันยิ่งใหญ่ของปวงชนเลยกินหน่อยมาไม่กินงั้นข้ากินเองอาจารย์ไม่มีออดแอดเลยนะกูไม่ใช่เที่ยงนี่อาจารย์อย่ากินได้มั้ยเล่ามันขัดต่อความเชื่อของเรานะจารย์การกินเนื้อห่านมันไม่ใช่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจ้าอาจต้องการอย่างหนึ่งแต่ว่าพูดไปอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละคือสิ่งเล็กๆที่อาจารย์บอกว่าไม่รู้ไงหน่อยเน่กล้ากินขาห่านของข้าเหรอจ่ายเงินมานะของมึงคืนไปไม่ฟรีเหรอกูไม่ต้องโผล่ทิ่มเลยกูไม่อยากบอกใครที่ใส่บอโปลับอ๋อมาใส่วิกแต่แท้เลยนี่นะเจ้ารถจ่ายเงินเข้ามานะจะดีนะแต่กูมีตังจ่ายกูไม่วิ่งแบบนี้หรอกโอ้โหเมื่อกี้บอกใครนะว่ากูใช่วาปนลับอาจารย์ทะลุเรื่องปีศาจหมูมาตลอดเลยใช่ไหมเขาชื่อตัวป่วยไก่
หน้าเกลียดเหมือนหมูป่าแต่ความจริงแล้วเขาจิตใจดีงามอีกแล้วเขารักเมียของเขามากแต่ถูกนางนอกใจทิ้งไปหาผู้ชายรูปหล่อกว่าแล้วร่วมหัวกันฆ่าเขาด้วยคราดเก่างามเมื่อความรักกลายเป็นความชังเขาก็เลยกลายเป็นปีศาจเขาสาบานจะฆ่าผู้หญิงสัมสอนบ้าคนหล่อให้หมดโลกฟังดูแล้วเขาน่าสงสารจังเลยอาจารย์ใช่อาจารย์ข้ารับมือปีศาจที่แข็งแกร่งแบบนี้ไม่ไหวท่านจะลงมือเองนะอาจารย์โอ้ยสบายมากอยู่แล้วแต่พักนี้ไม่ค่อยว่างถ้าจะปราบปีศาจที่มีพลังแข็งแกร่งแบบนี้เจ้าต้องไปหาราชาที่เหนือราชาทั้งปวงเขาจะสอนเคล็ดลับการปราบปีศาจให้เจ้าได้เขาเป็นใครกันอาจารย์ราชาวานรที่ถูกจองจำในเขาห้านิ้วของพระโพธิสัตว์ราชาวานรเหรออาจารย์เขาไม่แค่ตำนานมีตัวจริงด้วยเหรอจะหาตัวเขาได้ไม่ยากที่ตีนเขาห้านิ้วไปเดินหาวัดเก่าๆที่นาวัดไม่รู้ปันโพธิสัตว์สูง 13,000 ฟุตและกว้าง 2,560 ฟุตราชาวานรอยู่ที่นั่นแล้วเขาจะหาเจอเหรอครับจะต้องตาบอดแน่จะไม่เห็นรูปปั้นขนาด 13,000 ฟุตกว้าง 2,560 ฟุตเวลาไม่คาดจะรีบไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยเสียจ้าจะไม่ว่าราชาวานรเจ้าเล่ห์และร้ายกาจและในจิตใจเขามีแต่ความเกลียดชังระวังตัวด้วยล่ะเขาจะขอเขาช่วยได้ยังไงกันอาจารย์ใช้สมองของเจ้ากับไอ้นี่โอ้ยปวดหัวจี๊ดไอ้นี่อีกแล้วเหรอเอาเพลงกล่อมเด็กเด็กเคยเด็กนี่ติดตัวไปด้วยเล่มนี้ตลอดเลยจ้าเย้ยเย้ยอะไรเนี่ยละเออเฮ้ยโอ้เราเดินทางมาจากตะวันตกเพื่อล่าปีศาจนักล่าปีศาจทุกคนเป็นศัตรูกับเราเราฆ่าทั้งปีศาจและนักล่าปีศาจไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ต้องตายเมื่อเจอกับเราเจ้าเป็นนักล่าปีศาจหรือเปล่าก็ไม่ใช่สักหน่อยแต่เจ้าออกมาจากถ้ำปีศาจยังปฏิเสธว่าไม่ใช่อีกเหรอเจ้าเป็นนักล่าปีศาจใช่ไหมหน้าตาเออเล่ออย่างเงี้ยข้าก่อนเขาเป็นสามีข้าเราเพิ่งจะทะเลาะกันข้าวิ่งหนีเขาก็เลยวิ่งตามพวกท่านเข้าใจผิดเขาแล้วนะเขาเนอะเป็นครูสอนดนตรีนี่เจ้าเร็วเข้าเอาหนังสือเพลงให้นางดูเร็วเข้าสิเร็วเข้าเล่มเดียวเนี่ยนะนี่เลยเห็นไหมเด็กเด็กดีเล่มนี้เลยไม่ตรงต่อห้องล่ะแต่ละก็ต้องมาตายตายกูไม่ตายได้ถ้าเจ้าสองคนเป็นคู่กันจริงงั้นก็แสดงให้ดูหน่อยสิแสดงเฮ้ยนี่เดี๋ยวมันเขาว่าจะไงเนี่ยจะต้องการอะไรกันแน่บอกเขามาหน่อยสิแล้วสิเอาเลยเอาอะไรอะทำไม่ได้หรอกเรื่องแบบเนี้ยให้ทำต่อหน้าคนอื่นได้ยังไงกันล่ะใช่ให้ทำอย่างนั้นแล้วใครยอมตายซะดีกว่ายอมตายเลยเหรอคิดว่าใครอยากหรือไงอะฮะโดนเลยนะนี่เย็นๆตีน้ำก็ทำแล้วก็ทำแล้วได้ก็จะทำก็ยอมทำก็ทำเฮ้ยก็ทำแล้วตบมองหน้าค่ะอะไรมองหน้าค่ะสิจะต้องทำได้มันจะมากไปแล้วนะว่าจะไม่ทนแล้วนะเราจะตายกันหมดนะตัวอย่างทำไมเอากูไปทำหนังตัวอย่างเร็วเข้าไม่งั้นถึงตาเจ้านะเจ้าคนเดรัจฉานเจ้าข้าคนบริสุทธิ์นะเจ้าเดรัจฉานชัดๆเลยเดรัจฉานจริงๆถอดเสื้อผ้าออกเร็วเข้าถอดเสื้อผ้าออกเร็วเข้าเร็วเข้าข้าช่วยเองเร็วเข้าสิมือเจ้าหลุดมาได้ไงอะขอโทษครับ
เวียนเวียนของกรรมเอากลับไปกรรมใหม่เมื่อกี้มันหลุดแยกจากกันไม่ใช่เหรอนี่แต่ผลสุดท้ายมันจับได้ก็เลยเป็นเวียนเฮ้ยชักช้าทำไมทำต่ออย่างดูใจจะขาดแล้วนี่พวกเจ้ารวมหัวกันหลอกข้าอย่างนั้นเหรอเอาละเลิกเล่นได้แล้วเอาทันแล้วเหรอมาจ่ายมาถ้าเล่นเหมือนไปเจเหมือนป้าแกดิน้อยผมคอแตกเลยทำเลือดกระจายทำไมเลอะเทอะใหญ่แล้วเนี่ยไรวะยังไม่หยุดเองอ่ะขอโทษครับมันเจ็งอ่ะเลือดทางเทคนิคเลือดพวกเจ้ามันไม่เอาไหนลูกพี่อย่าโมโหลูกพี่เหรอนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยข้าไม่มีทางเลือกข้าเป็นของเจ้าแล้วเป็นเมื่อไหร่กันนะไม่เห็นรู้ตัวเลยเจ้าลืมแล้วเหรอวันนั้นที่จูบข้าสัมผัสข้าด้วยไม่กลัวท้องอ่ะครับผมแล้วคืออย่างนี้นะท่านนักรบหญิงข้าขอโทษที่ลูกเกิดจะไปในวันนั้นนะข้าเป็นแค่นักล่าปีศาจคนหนึ่งแล้วข้ามีความฝันข้าอยู่เพื่อความรักอันยิ่งใหญ่ไม่ได้ต้องการมีความรักหนุ่มสาวแต่ข้าจะพูดยังไงถ้าคงไม่เข้าใจเรานะข้าก็เป็นนักล่าปีศาจข้าเข้าใจโอ้งั้นก็ดีแล้วแต่ความฝันของข้าคือตามหาผู้ชายในฝันเพื่อสร้างครอบครัวกับเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายกันสองคนแล้วเขาก็คือเจ้าเจ้าบ้าไปแล้วลูกพี่ล็อกคอไปข่มขืนเลยดีไหมล็อกไปเลยปล่อยข้านะเว้ยเขาไม่ได้ชวนผู้หญิงมาข่มขืนนี่มันล็อกคอผู้ชายมาข่มขืนเนี่ยถ้าบัวฉี่จะตายอยู่แล้วลูกพี่ไอ้หมอนี่มันพกหนังสือเด็กเอ็นเด็กดีซึ่งแสดงความรักอันยิ่งใหญ่กับหนุ่มสาวเขาว่ามันต้องเป็นปีศาจที่ลักพาตัวผู้หญิงกับเด็กแน่ๆเลยนะลูกพี่ลูกพี่ถูกผีสิงหรือไงขนาดมาดแมนอย่างข้าท่านยังไม่สนเลยท่านกลับไปตกหลุมรักไอ้หนุ่มหน้าเคยแบบนั้นมันทรมานใจข้ามากเลยเนี่ยแล้วใจมึงอยู่ไหนขอดูหน่อยดิอยู่ติดกับหัวนมเนี่ยท่านแสดงความรู้สึกอย่างจงแจ้งแต่เข้ากับหมางเมินหยาบคายจริงๆเลยไม่ใช่แค่หยาบคายแต่เข้าคายทิ้งมาเสร็จอาหารเน่าๆแล้วเจ้าคิดว่าไงอ่ะข้าคิดว่าเลือดมันพุ่งไม่หยุดเลยเดี๋ยวมึงช่วยถอดได้หรอออกก่อนได้ไหมเนี่ยก็บอกแล้วไงมันเจ๊งตอนใส่กูใส่ได้ตอนถอดกูถอดไม่เป็นเฮ้ยอย่าเอามาเถอะคืองี้ข้ารู้สึกเหมือนตอนที่ข้าจะตายเลยเดี๋ยวมีภาพประกอบเนี่ยแบบเนี้ยเห็นแล้วใช่ป่ะตอนนั้นน่ะนะเขาดูเหมือนว่าจะเห็นใจแต่พอเลือดพุ่งไม่หยุดเขากลับไม่สงสัยแสดงว่าสติปัญญาของเขาอ่อนด้อยพูดตรงๆว่าเขาโง่แปลว่าไอคิวแค่ไอเดียต่ำอะแล้วใครไอเดียต่ำกว่ากันเจ้าหรือเขาเดี๋ยวนะขอคิดแป๊บนึงอ๋อต้องเขาดิข้าไอคิวสูงข้าฉลาดกว่าใช่ปะยังไม่มั่นใจแล้วใครจะรู้ไม่มีใครเข้าข้างกูเลยเหรอหยุดเลือดตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าไหมบอกแล้วกูใส่ได้แต่กูถอดไม่เป็นมึงดูที่มันประจานกูใหญ่แล้วเสี่ยวเหมยเจ้าว่าเขาหยาบคายหรือเปล่าที่ปฏิเสธข้าเขาหยาบคายก็จริงแต่มันก็แสดงว่าเขามีด้านดีเขารู้ว่าตัวเองชอบผู้หญิงแบบไหนเจ้านะช่างเข้าใจข้าจริงๆไม่เหมือนเจ้าบื้อพวกนั้นถึงเขาจะดูอ่อนแอและเปราะบางแต่ถ้าเจ้าชอบเขาแล้วก็เขาจะหลับหนุนเต็มที่เจ้าผิดแล้วเขาเนี่ยกล้าหาญกว่าพวกเราซะอีกถึงเขาจะดูไม่มีอะไรแต่ก็กล้าสู้กับปีศาจร้ายด้วยเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงหรือเงินทองนี่แหละคือความกล้าหาญที่แท้จริงอ๋อเขารู้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจสิแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจสิเข้าใจแล้วแต่เขากลับไม่ชอบข้าไม่จริงหรอกเขาต้องชอบเจ้าแน่แต่เจ้าอย่าทำตัวแมนมากไปจะต้องทำตัวให้มันดูเป็นผู้หญิงหน่อยสิไหนลองดูสิผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายกระเจิงหมดแน่ลองแบบนี้สิอ่ะแอนละแน่เนี่ยละแน่ไปอ่ะข้าทำไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะนี่เลยข้าถามมนต์สะกดข้าทำอะไรเจ้าทำตามทุกอย่างไปเถอะใครเข้ามาแล้วฉี่หดหมดเลยโทษทีนะ
ข้าแค่ปวดฉี่มากแต่เจ้าไม่ยอมปล่อยข้าแล้วต้องเอาข้าฝาเป็นส้วมเดี๋ยวเหมือนช่วยข้าทีเลือดไหลออกมาพันอย่าเข้ามาเปลือกข้าหมดแล้วอย่าเข้ามาเปลือกข้าหมดแล้วเขายังไม่ได้ฉี่รถเจ้าจะเปลือกเจ้าได้ยังไงกันน่ะก็เอาจุกปิดไว้สิก็เอาจุกปิดไว้สิโอ้โหเจ้านี่โหดจริงๆจะให้ใช้จุกปิดจุกจังนั้นเหรอข้าอ่านเอาไว้ดีกว่าข้าไม่มีจุกถ้าเจ้าไม่อุดข้าจะตัดมันซะถ้าเจ้าไม่อุดข้าจะตัดมันซะเฮ้ยข้าฉี่เข้าข้างฝาจะก็ต้องตัดทิ้งเลยเหรอโลกนี้หาความเป็นธรรมไม่ได้อีกแล้วช่วยข้าหน่อยดิเอ้ยพระเจ้าอะไรเนี่ยเนี่ยฮะนี่นะนี่นะแค่ปวดฉี่เนี่ยต้องเตะกันจะตายเลยเหรอคือปวดฉี่อย่างเดียวข้าไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจจะเตะกับตายโอ้ข้าปวดฉี่ไม่หยุดสงสัยออกหมดแล้วเขาเจ๊มากนะจนทำบ้าอะไรลงไปข้าสาบานว่าจะฆ่าเจ้าไอ้ลูกหมาอดแอดแอดแอดอดแอดโอ้ยมันยั่วให้อึบอดแอด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 อ้าวมีอ้าด้วยขนนมไปกระจุกกระจุกป้า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 มันป้าซะกูแทบจะทะลักแล้วเนี่ยดูมันทำจ้าจ้าร้องสายรอบทิศนั่นนั่นนั่นมันนำเสนอใหญ่เลยงัดงัดมางัดแถวนี้งัดงัดดาบเขาอยู่ไหนเดี๋ยวหยิบให้แม่งเจ้าน้ำลายมาแตกกูจ้า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 กูทนไม่ไหวเลยเลิกแรงขัดทีได้ไหมเนี่ยช้าก่อนได้ก็บอกให้เลิกแรงขัดก่อนไงเล่าอะไรอะอะไรชั่วมีสำหรับด้านอากาศจากถุงอากาศผ่านท่อเพื่อหมุนใบพัดและเคลื่อนเฟืองเพื่อปั่นพลังแล้วเติมลมในถุงลมเพื่อทำกระบวนการเดิมซ้ำซึ่งจะให้พลังงานไร้ขีดจำกัดทำให้รถม้าเคลื่อนชอบใจสับเห็นคิวเลยHuh?
วงข้าสักขนาดนี้เนี่ยยังจะปากแข็งว่าไม่รักข้าอีกเหรอนึกแล้วเชียวมุกร้ายมากเลยเกือบลืมเจ้านี่ไปแล้วเชียวมาเลยพวกเรารวมพลังกันเหมือนเดิมแอคทีมเร็วท้าวเทพฤทธิ์ทำไมเจ้าต้องมาแข่งกับข้าอยู่เรื่อยเราต่างตามไอ้ขบีศาจมาทินนี่ใครที่จับเจ้าปีศาจหมูได้ก่อนคือนักล่าปีศาจที่เก่งที่สุดอย่างนี้ก็ลืมเจ้าปีศาจหมูไปซะมาเจอกันตัวต่อตัวดีกว่านี่ดีนะหลบทันใครอีกอะโอ้นั่นมันนั่งเกี้ยวมาปีศาจหมูแข็งแกร่งมากและยิ่งแข็งแกร่งตอนพระจันทร์เต็มดวงจะมีใครปราบมันได้ถ้าไม่ใช่ข้า นึกว่าใครมาโม้แถวนี้เป็นเจ้านี่เององค์ชายสูงส่งเห็นเขาลือกันว่าเพลงดาบของเจ้าเยี่ยมยอดที่สุดในยุทธภพถึงเวลาที่ท้าวเทพฤทธิ์ของข้าจะจัดการเจ้าแล้วท้าวเทพฤทธิ์ข้ายอมให้ท่านเป็นที่หนึ่งข้ารู้ดียิ่งสูงมากมันก็ยิ่งหนาว ไม่สบายคนธรรมดาอย่างเจ้าไม่เข้าใจหรอกเลิกโปรยดอกไม้ก่อนพอได้แล้วนางฟ้าของข้าเนี่ยนะนางฟ้าของมันแต่ท่านบอกไว้ผู้เราโปรยตลอดไงคะ เสียงนางฟ้าอุบาทมากท่านกระแอมแบบนี้แปลว่าอะไรคะ จะให้โปรยหรือไม่ให้โปรยหรือ มันก็ไม่นัดคิวกันให้ดีไปตายซะได้ไหมตายยากขนังเหนียวก็ถอดพระออกก่อนสิอีนี่ถ้าเป็นไก่ก็เป็นไก่สักยันแล้วว้าวไปหาคนโปรยดอกไม้เหี่ยวๆนี่มาจากไหนเจอที่สี่แยกเห็นมันขายพวงมาลัยอยู่ถ้ามึงหาได้เหี่ยวขนาดเนี้ยมึงลงมาเดินเองดีกว่ามั้งเดินเองเขาก็เหมือนพวกเจ้าสิถ้าองค์ชายสูงส่งไม่ลดตัวอย่างนั้นหรอกเจ้าหรือสูงส่งส่งเดต่างหากล่ะเน่งหัวร้อนจะตายซากมากส่วนเจ้าจะเที่ยวกล่าวหาใครมั่วซั่วไม่ได้นะนี่เจ้าอ่านไม่ออกหรือไงเขียนว่าทรงเดชไม่สูงส่งข้าคือองค์ชายทรงเดชโอ้ไม่ใช่ข้าไม่ใช่องค์ชายสูงส่งข้าคือทรงเดชโอ้ยมั่วไปใหญ่แล้วเจ้าฟังนะข้าคือข้าจะบอกให้ตอนเด็กข้าทำตัวทรงเดชโอ้ไม่ใช่สิข้าสูงส่งตั้งแต่เกิดนะข้าพยายามทำตัวสูงส่งพอทีนะส่งมาแข่งก็แขกเลยพวกท่านจะมียอดฝีมือไม่ร่วมแรงกันต่อสู้ปีศาจเล่าพอพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแล้วเราจะตายกันหมดนะตายแล้วชื่อเสียงเงินทองก็ไร้ค่าไม่มีความหมายหรอกพวกจะไม่คู่ควรเป็นนักล่าปีศาจแล้วรู้ตัวบ้างไหมเจ้าขอทานที่เป็นใครข้าไม่ใช่ขอทานนะข้าเป็นนักล่าปีศาจคนหนึ่งงั้นเหรอ
ให้อาหารเขาเฮ้ยเรามีความเชื่อต่างกันข้าขอตัวก่อนพูดโดนใจมากข้านับถือเจ้าจริงๆเลยข้าเห็นด้วยข้าจะไปกับเจ้าไปพ้นเนอะจะขวางทางเข้าสู่ร่มเงาศาสนาของข้านะหนังสือข้าเอาขึ้นมาอะไรกันเราดีกันแล้วนี่เอาหนังสือเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีของข้ามาเดี๋ยวนี้นะเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีเหรอเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีไม่รู้จักเหรอนี่ไว้หน้าข้าหน่อยคนต้องเยอะแยะเอาหนังสือของข้าคืนมาเดี๋ยวนี้นะได้เฮ้ยได้คืนเหรอทำกินได้ไงเนี่ยโอ้โหเป็นผงเลยโอ้โหเย้ตบจ้าตีนเย้งั้นไม่เอาสิตบข้าเลยไอ้คนบ้าอะไรวะเสร็จจังหวะน่าโง่ไปลงในร่องเลยไปคนรักกันก็ทิ้งมันอย่างนี้เหรอจ้าลองมองตัวเองให้ดีๆสิไม่มีข้าจะอยู่ถึงวันนี้ไหมคิดว่าตัวเองเป็นองค์ชายรูปงามเหรอคนเฮงซวยถุยคุณค่าความเป็นคนแค่ถุยเดียวนี่เกลี้ยงเลยเขาต่างหากคือพระเอกในใจข้ารูปหล่อไปดื่มกันไหมเราจะได้สนิทกันมากขึ้นไงนี่ไม่นานข้าน่ะเป็นคนนอบน้อมความหล่อมันเป็นภาระมากเกินไปพวกหน้าตาน่าเกลียดแบบเจ้าไม่เข้าใจหรอกแวะมาแดกเรื่องเหล่านี้นะข้าไปก่อนเถอะเราไปเปิดห้องกันดีกว่านะฮะไปเปิดห้องเดี๋ยวคือไม่นานเดี๋ยวข้ามีผัวแล้วโอ้โหข้าไม่ได้ชวนเจ้าลูกพี่อย่ามายุ่งไม่นานเกาะอกเราไปกกกันดีไหมตายซะอีน่าสิอุ้ยพี่ชายแล้วท่านล่ะชวนด่าเลยนี่หว่าตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยคบกับผู้ชายครั้งนี้เป็นครั้งแรกอย่ารุนแรงกับเขานะข้าจะพยายามฮะมันเอากูจริงด้วยภูเขา5นิ้วจุดเริ่มต้นที่เขาห้านิ้วมองหาวัดเก่าๆด้านหน้าจะมีพระพุทธรูปสูง 13,000 ฟุตกว้าง 2,560 ฟุตราชาวานรอยู่ที่นั่นชาวานรมันมีสักตัวไหนเขาจกสะท้อนน้ำเฮ้ยสะท้อนน้ำไม่จะไปเจออะไรวะจกสะท้อนน้ำ
หรือจะอยู่ในรูนี้หรือเปล่าตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยข้าเถอะนี่นี่จะไปจับทำไมเนี่ยเฮ้ยปล่อยข้าเถอะเฮ้ยปล่อยสิปล่อยข้าปล่อยข้าสินี่นี่ข้ามหาราชาวานอนเหรอข้านี่แหละราชาวานอนแหละเจ้าและราชาวานอนข้าคือหงอคงราชาวานอนท่านหงอคงโซมาเยอะเลยนะข้าเฉินเซ่นจ้างจะได้รู้จักท่านหงอคงหงอคงอย่าขอเคลียร์อย่าขอเคลียร์มากดีใจในที่สุดเจ้าก็มาผ่านมา500 ปีแล้วคิดถึงคิดถึงท่านหงอคงใจท่านไม่ใช่เกย์หรอกนะท่านหงอคงขอโทษทีนะคือข้าดีใจมากไปหน่อยลืมเชิญแขกนั่งนั่งก่อนดินั่งนั่งนั่งแหมท่านเฉินท่านเนี่ยช่างรูปงามซะจริงๆท่านเองก็เหมือนกันงามโคตรเลยแต่ถ้าเทียบกับในตำนานแล้วท่านดูไม่ค่อยจะเหมือนเท่าไหร่นักอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้คือเมื่อ500 ปีก่อนนะตอนนั้นข้าเป็นแค่ลิงน้อยธรรมดาธรรมดาตอนนั้นข้ามีเรื่องไม่ลงรอยกับพระโพธิสัตว์ยูไลเขาก็เลยลงโทษข้าด้วยการส่งให้ข้ามาอยู่ที่นี่ในรูนี้แต่ข้ารู้ตัวดีว่าข้าทำผิดข้าก็เลยขังตัวเองอยู่ในรูเล็กๆนี่น่ะ500 ปีแล้วนะที่ข้าไม่เคยออกไปไหนเลยวันๆน่ะเอาแต่ศึกษาพระธรรมคัมภีร์สวดมนต์นั่งสมาธิทำแบบนี้ทุกๆวันดูข้าสิข้าถอดวิญญาณปีศาจในตัวออกมาแล้วก็ขับไล่พวกมันออกไปจากร่างข้าหน้าตาข้าก็เลยไม่เหมือนปีศาจดูดีที่สุดในโลกส่วนตัวในตัวข้าน่ะมีเหลืออยู่แต่ความจริงความดีและความงามข้าบอกให้เลยนะตำรายูไลมันช่างยอดเยี่ยมมากเลยท่านหงอคงความจริงเข้ามาที่นี่เพราะข้ามีเรื่องสำคัญอยากจะหารือกับท่านน่ะนะครับเรื่องสำคัญอะไรว่ามาเลยช่วยสาวิธีปราบปีศาจหมูให้ข้าทีจะได้ไหมครับอ๋อไอ้ตื้อป้อยกายอ่ะใช่แล้วเขาชั่วร้ายข้าคนเป็นเบื่อไม่มีใครปราบเขาได้เรื่องนั้นมันก็พอจะมีทางนี่ไงมานี่ขันหนึกเนี่ยคือคาถาไฟศักดิ์สิทธิ์ข้าน่ะเอาลงมาจากสวรรค์มันสามารถทำลายปีศาจได้ทุกตัวเลยล่ะแต่ข้าน่ะมันอยากฆ่าเขาหรอกข้าอยากปลุกความจริงความดีความงามในตัวเขาขึ้นมาเท่านั้นอ๋อใช่แล้วเมื่อกี้ข้าไม่ได้พูดแบบนั้นหรอกเหรอหน้าที่หลักของมันก็คือปลุกความจริงความดีและความงามไม่ได้หรอกมันล้ำค่าเกินไปไม่หรอกไม่หรอกราคาแค่ไม่กี่ตังค์นี่เด้อแต่ว่าข้ารับมันไปไม่ได้เอาไปเถอะข้าอยากให้ถือซะว่าเป็นของกำนันเขาอยากให้ตาเองไงเขากับตาเองเสียวท่านหมอคงนี่ใช่คนหนึ่งที่พระโพธิสัตว์เสือใช้ขังท่านไว้หรือเปล่าเนี่ยหึมันรู้อีกนี่ถ้าไม่รับของกำนันเขาจะถือว่าตัวเองรังเกียจเขาไม่รู้แล้วหรอว่าเขาเป็นใครรู้จัก13 คนพานแห่งภูเขาดอกไม้ไหมเขานี่แหละพี่ใหญ่เมื่อก่อนเนี่ย2 มือของข้าถืออีโต้จากประตูสวรรค์ทิศใต้จนถึงถนนเปงไหลตะวันออกข้าไล่ฟันคนอยู่3 วัน 3 คืนเลือดไหลนองดุจแม่น้ำข้าฟันแล้วก็ฟันแล้วฟันอีกฟันยับฟันย่อยไม่กระพริบตาเลยแม้แต่นิดเดียวท่านไม่เคืองตาแย่หรอกเหรอไม่กระพริบตาเลยเนี่ยกวนตีจะเคืองตาหรือไม่เคืองตามันเกี่ยวอะไรกับยายของเจ้าด้วยข้าแค่สงสัยให้ตายสิเจ้านี่เข้าใจประเด็นหรือเปล่าเนี่ยข้าพูดเรื่องเคืองตาไม่เคืองตาตั้งแต่เมื่อไหร่กันวะข้าแค่สงสัยก็ถ้าเล่นไม่กระพริบตาตั้งนานไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงตาคงเคืองตามึงเป็นหมอตาแล้วเนี่ยมึงถึงรู้ละเอียดอย่างเงี้ยฮะถีบแม่งเลยท่านจะพึ่งถีบขอถีบทีขอคงขอถีบก่อนสิข้าตั้งใจนะครับขอโทษจริงๆรู้ไหมกูฆ่าคนตายเป็นเบือในพริบตาแต่มึงจะมาหัวว่ากูจะเคืองตาไหมเหรอเดี๋ยวกูจะทำให้ดูเนี่ยกูฟันคนเหมือนฟันอ้อยอย่างเงี้ยกูไม่เห็นเคืองตาเลยไม่ไหวท่อนนี้แข็งเปลี่ยนเนี่ยกูฟันแบบเนี้ยกูไม่เห็นเคืองตาเลยแต่กูเจ็บมือชิบหายกูจะฟันให้ดูเห็นไหมเล่ากูเคืองตาไหมเห็นไหมมึงเห็นอะไรเห็นว่ามือแหกกูสาแอบแล้วเสือเห็นเอางี้เดี๋ยวมึงจะไม่เชื่อถือมึงมีอะไรมึงเอาออกไหมกูทุบกูจะทุบให้มึงดูเดี๋ยวนี้กูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะมึงเอามาอะไรมึงแกะออกมามึงแกะออกมาไม่ต้องทอดอ้อยก็ได้เอาใหญ่กว่าทอดอ้อยต้นหมอนทองเสด็จเฟี้ยสุดๆเขาถึงบอกไงว่าวัยรุ่นสมัยนี้เป็นกวนตีนน่ะมึงเอาทุเรียนให้กูสับเนี่ยมึงคิดบ้างไหมว่ามือกูจะมีกี่รูฮะมาคงเชิญสับมึงไม่ต้องยุกูไม่สับ
วัยรุ่นสมัยนี้ไม่รู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ากูสับลงไปเคยคิดบ้างไหมว่ามือกูจะมีรูกี่รูถ้าหนอคงสับเธอครับทุเรียนสวนนนท์นะที่กูบ่นเนี่ยมันไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมมึงหิวทุเรียนมึงก็สับกินเองดิข้ามันอยากกินก็ท่านอยากจะโชว์พาวไม่ใช่เหรอโชว์พาวพ่อมึงดิเหี้ยเอ้ยโอ้ยกูเห็นหน้ามึงมากกูไม่อยากอยู่แล้วมายั่วกูทำไมตั้ง500ปีแล้วนะท่านจะขังข้าไว้อีกนานแค่ไหนข้าปรับปรุงตัวแล้วข้ารู้ผิดชอบชั่วดีแล้วองค์อยู่ไรทำไมท่านถึงไม่เชื่อข้าส่งไอ้เด็กเปรตนี่มาทำไมท่านถามทำไมว่าพระองค์ไม่เชื่อท่านเหรออะไรแกแต่ท่านเชื่อพระองค์ไหมเล่าไม่ได้ถามเลยถ้าท่านรู้ผิดชอบชั่วดีจริงพระองค์ต้องรู้อย่างแน่นอนพระองค์จะไม่ทอดทิ้งท่านแน่นี่เจ้าหาว่าข้าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอย่างนั้นน่ะเรื่องนั้นน่ะท่านอย่าใส่ใจเลยนะครับถ้าท่านทำดีด้วยหัวใจกุศลผลบุญจะมาเองมาสอนกูเองท่านช่วยข้าปราบปีศาจหมูถือว่าท่านทำความดีถ้ามีโอกาสสู้กับปีศาจและกับสู่สังคมได้นะครับหน้ากูอย่างนี้ให้กูเข้าสังคมแล้วใครจะคดโกงเจ้ารู้ไหม500ปีมันทรมานแค่ไหน500ปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าไม่ได้กินกล้วยของโปรดสักคำเดียวคิดถึงกล้วยกล้วยไข่กล้วยแขกกล้วยหอมกล้วยหอมมาแล้วครับฮะมึงพกกล้วยมาด้วยอ่ะนี่ถ้าหากว่าเจ้าอยากปราบปีศาจหมูก็ล่อมันมาที่นี่สิถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดเพราะว่าเมียมีชู้ก็ตามแต่มันก็ยังรักนางอย่างสุดซึ้งมันชอบดูนางเต้นรำกลางแสงจันทร์มากเลยแถมยังแต่งเพลงให้นางเพื่อแสดงความรักอีกเรื่องนี้มันง่ายเหมือนกล้วยในมือข้าไปหาสาวสวยๆมาร้องเพลงเต้นรำตอนพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงทำแบบนั้นเดี๋ยวไอ้ปีศาจหมูมันก็โผล่มาให้เราเล่นงานเองอยากด้วยแล้วไงต่อครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้านะมึงทำไรอ่ะท่านว่าถ้าข้าแต่งเป็นหญิงเนี่ยมันจะเหมือนไหมเหมือนไม่เหมือนไม่รู้แต่กูจะมีอารมณ์แล้วนะใครมาอ้าวกล้วยกูงอแล้วโทษทีที่มาขัดคุณจะได้เสียกันไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราไม่ได้มีอะไรกันนะแล้วไปยังตามเข้ามาทำไมอีกเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าข้าเป็นห่วงเจ้าข้าได้ยินว่าเจ้ามีเรื่องให้ข้าช่วยข้าก็เลยลงมาอยากจะให้เจ้าช่วยกันแล้วนายเจ้าบอกว่าต้องการสาวงามไงไปให้พ้นเลยสาปากเจอนี่มันเรื่องจริงจังนะถึงขอโทษทีนะขอเคลียร์ก่อนโอ้สาวงามเว้ยท่านปากหมานจริงๆยังหมาก็หมาเลยข้าไม่ถืออยู่แล้วปากข้าเป็นอย่างนี้เองนี่แหมท่านทำข้าหน้าแดงไปหมดเลยยิ่งหน้าแดงยิ่งน่ารักนะไม่เอาหน้าท่านเลิกพูดอย่างที่คิดดีกว่าไหมอ๋อเมื่อกี้ที่เขาล่วงเกินเจ้าไงข้าต้องขอโทษแทนเขาด้วยนะด้วยกล้วยใบเนี่ยอุ๊ยข้ารับไม่ได้กล้วยมันยาวไปแหมยาวไปก็ไม่ต้องกลัวกัดกินทีละครึ่งลูกได้เพิ่งรู้จักการให้กล้วยได้ไงมิตรภาพจะไปได้สวยต้องเริ่มจากกล้วยใบนี้ท่านหอคงถ้าขืนทำแบบนี้ข้าจะไปแล้วนะถ้าเจ้าทิ้งข้าไปดื้อๆแล้วข้าจะทำยังไงอ่ะก็ที่นี่มีคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะมีใครที่ไหนอ่ะโอ้ทนไม่ไหวแล้วเว้ยไปจับปีศาจหมูก็เถอะแล้วเข้าเฮ้ยไม่ได้อย่ายุ่งกับกูนี่แม่นางเจ้าบอกว่าเจ้าจะช่วยพวกเราล่อปีศาจเจ้าจะลำเป็นเป้าอ่ะข้าเต้นเป็นอยู่ท่าเดียวเลยนี่เต้นแล้วอ่ะนี่เต้นเต้นต่อเต้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสา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 ยขึ้นขึ้นลงลงสายสายลงสารวันเตี้ยลงสารวันหงายท้องสารวันยกขายกขายกเส้ยกขายกขาดกตูสารวันดกตูดกเลยดกดกดกอย่างนั้นดีมากใช้ได้ตูดไวดีมันดกดีเก่งมากเลยปากหมานอีกแล้วหมานจริงๆเฮ้ยข้าไม่ได้ปากหมานข้าปากหมาเลยล่ะให้ข้า
ข้าไปล่อปีศาจได้หรือยังย่อไปกันได้เว้ยไอ้หมอนี่ใครเนี่ยหน้าตาคุ้นๆแป๊บเดียวไม่รู้จักอีกแล้วปีศาจหมูจะกลายเป็นเท่าทานข้ารู้ว่าเจ้ามีความเชื่อส่วนตัวเรื่องปีศาจงั้นข้าจะขอส่งต่อให้เจ้าแล้วกันขอบคุณมากหลับตาพริ้มเงียบเจ้าเหนื่อยใช่ไหมกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนดีไหมล่ะข้าบอกแล้วไงตอนผู้หญิงหลับตาแปลว่านางอยากให้จูบเนอะจูบอีกแล้วคืออ้าวมึงไม่จูบก็จูบนะแม่นางตัวข้าว่าเรื่องนี้ข้าช่วยเจ้าได้ท่านหงอคงไปไกลตีนได้ไหมคะไหล่กูนิ่มนิ่มแต่คำพูดแรงแรงขอโทษนะข้ารู้ว่าข้าเคยทำไม่ดีต่อเจ้าแต่ข้าเปลี่ยนไปแล้วข้าตัดสินใจจะเป็นเมียและเป็นแม่ที่ซื่อสัตย์นะไม่เอากูเอานะจะยอมข้าไหมไม่ยอมกูยอมนะบอกอะไรไม่รู้ไม่เอากูเอานะอุ้ยนี่จะทำอะไรเนี่ยข้าจะแต่งงานกับเจ้าไงนี่คือตัวแทนความรักของข้าเออนั่นเนี่ยแล้วพี่หงอคงไปอยู่ไหนเอ้ามึงจะระแวงอะไรนักหนารู้มีอยู่แค่นี้แท้กูไปแอบตรงไหนอ่ะทำอะไรก็ทำช่างเขาเถอะเต็มใจหรือเปล่าถือว่าคือถอดก่อนนี่คือไม่วงแหวนเบียนจะฝังรากลึกในเนื้อเจ้าจะไม่มีวันถอดออกได้หรอกไม่ได้รับปากเลยนี่จะทำอะไรอ่ะข้าไม่รักเจ้านี่ข้าไม่อยากแต่งงานกับเจ้าแล้วนะถ้าถอดแหวนไม่ได้เขายอมทุบนิ้วข้าทิ้งอ่ะนี่
เข้าใจแล้วข้าจะไม่รบกวนเจ้าอีกข้าใช้เวลา3วันประกอบหนังสือคืนให้เจ้าแต่ว่าข้าอ่านไม่เก่งก็เลยเรียงมั่วซั่วนะข้าไม่ต้องการแต่ข้าต้องการเฮ้ยไปซะละแม่นางต้นหุ่นดีฝุดๆไปเลยนั่นเนี่ยทะลุได้ยังไงอะเอ้าก็ข้าเคยเห็นเองกับตาแล้วทำไมข้าไม่เห็นนะตาบอดไงไม่เคยอ่านไม่เคยดูแมกกาซีนเนี่ยถ่ายนูดบ่อยออกท่านหงอคงขอบคุณที่ช่วยเหลือข้าอีกครั้งนึงข้าขอลาก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวจะรีบร้อนไปไหนอะนี่เป็นไรหรือเปล่าลมเสียเหรอข้าไม่เป็นไรหรอกเป็นไรไม่ได้ยังไงเล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนข้าลาก่อนละเฮ้ยท่านเชิญคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงเลยใช่ไหมลมดีเลยล่ะงั้นก็วิเศษเลยปากถ้ำของที่นี่ถูกดอกบัวบดบังเอาไว้ข้าจำไม่ได้แล้วว่าเห็นพระจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เปิดให้ก็ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยในที่สุดเจ้าก็หลงกลข้าจนได้เศร้าในความโง่ของมันสุขสันต์ในความฉลาดของข้าเจ้าคิดว่าจะซื้อกันด้วยกล้วยกระจอกแบบนี้ได้ยังไงล่ะดอกมัวคือมนุษย์ของจริงและนี่แหละคือร่างจริงของข้าเจ้าปล่อยข้าออกมาแล้วตอนนี้ข้าหนีอยู่ไร้พ้นแล้วแค่ออกมาจากถ้ำเท่านั้นเถอะพระพุทธองค์ยังคงอยู่นะยังอยู่เหรอพนมมืออมิตาพุทธไม่บอกว่าห้ามพนมมือห้ามพนม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 มือไม่บอกว่าห้ามพนม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 อย่าพนมยังอีกข้าจะส่งตัวเจ้าให้อยู่ไรนั่นใครเจ้าคือเจ้าแห่งปีศาจราชาวานอนอย่างนั้นทำไมตัวเตี้ยจังเขาอาจจะตัวเตี้ยแต่ร้ายกว่ากบิศาสตนใดนะนี่เป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตคุ้มค่าแล้วที่จะได้กินมื้อเย็นดึกขึ้นแล้วนี่มันชุดงิ้วได้ยังไง น่ารักดีนะ
อย่าทำหน้าบึ้งตลอดไม่มีความสุขเลยถ้าไม่มีความสุขงั้นข้าจะเล่นด้วยเอาไหมเดี๋ยวเราตกลงกันแล้วไงว่าเขาเป็นของข้ากติกาเดิมใครชนะได้เข้าไปตกลงเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบเจ้าโกรธเหรอนี่เลิกโปรยกลีบดอกไม้สักทีเข้ามาเลยเฮ้ยข้ากำลังรีบให้ข้าก่อนแล้วกันแกล้งทำตัวเป็นสัตว์ต่อหน้าข้าอย่างนั้นเหรอก็แค่ลิงบ้าตัวหนึ่งสมควรถูกข้าเหยียบแล้วล่ะวันนี้เจ้าต้องเจอเท้าเทพริของข้าย้ายข้าโชว์นาได้ไหมตัวเบลอแต่ตีนิดเดียวข้าอายเขาเฮ้ดูโอ้ดูมันหยิบทีดูใหม่ดูใหม่เอาดูอีกทีหนึ่งเพื่อทำอะไรได้นี่มันตีด้วยโปลิโอวะเนี่ยตีนแต่มันเป็นโปลิโอพวกเจ้าช่วยข้าหน่อยสิให้ช่วยยังไงคะก็เอาตีเขาออกไปทีนี้โอ้ยท่านน่าจะบอกให้เร็วกว่านี้แล้วทำไมท่านถึงไม่รีบบอกข้าล่ะโอ้เซ็งเรื่องส้นตีนนี่จังละเอียดตีนเราน่าจะบอกให้เร็วกว่านี้นะคะรีบพูดสิตีนน่ารักเองพี่บอกปะสิพี่บอกพูดเอาตีนลูกกรอกออกไปทีแค่นั้นแหละก็ไม่รีบพูดออกไปนี่โอ้ยดูมันโยนทิ้งมันหยิบทิ้งแล้วก็โยนทิ้งWe'll be right back.
ไม่เลวแฮะวันนี้ข้าสนุกมากเลยอ๋อใช่ๆข้าก็ด้วยนะข้าสนุกมากเลยแต่ขอตัวก่อนทีนี้ก็ตาเจ้าละผู้ชายฆ่าใครอย่าแตะไม่นะเจ้าหนีไปเถอะทำไมเจ้าทำกับเขาแบบนี้ข้าทนไม่ไหวแล้วแกรู้ตัวไหมอย่าคิดว่าข้าใจดีนะมองเจ้าออกอีกแล้วแต่เจ้ายังปากแข็งว่าไม่รักข้าข้ารักเจ้ารักตั้งแต่แรกเห็นแล้วรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอรักแค่ไหนรักมากไม่มีวันไหนเลยที่ข้าจะไม่คิดถึงเจ้าจะรักนานแค่ไหนพันปีหมื่นปีหมื่นปีมันนานเกินไปตอนนี้ก็พอแล้วบอกแล้วไงถ้าผู้หญิงหลับตาแปลว่าอยากให้จูบเพิ่งจะทำลายผู้หญิงที่เจ้ารักตอนนี้นางไม่เหลือซากแล้วขอถามหน่อยอยู่ไรจะช่วยอะไรเจ้าได้เจ้าน่ะเจ็บปวดมากจนอยากจะตายตามแล้วอยู่ไรจะช่วยอะไรเจ้าได้ล่ะ
คำพี่อยู่ไหลตอนนี้เจ้ารู้สึกยังไงเรื่องรักระหว่างชายหญิงรักระหว่างชายหญิงคือทั้งหมดของความรักอันยิ่งใหญ่รักยิ่งใหญ่หรือรักหนุ่มสาวยังไงก็ถือว่าเป็นความรักเมื่อประสบความเจ็บปวดก็จะเข้าใจว่าชีวิตคือความทุกข์ความดื้อรั้นทำให้เราไม่ปล่อยวางเมื่อเราเข้าใจก็ปล่อยวางได้ตอนนี้เจ้าเข้าใจสิ่งนั้นแล้วเจ้ารู้หน้าที่ของเจ้าแล้วใช่ไหมโลกนี้มีทุกข์ตัวข้าไม่อาจช่วยโลก
หรือช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์ไปได้มีเพียงพระไตรปิฎก22เล่มในอินเดียที่ช่วยได้จงเดินทางไปสู่ชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาที่นี่ระหว่างทางอุปสรรคมากมีพวกเขาทั้ง3คนมีฝีมือพวกเขาสามารถปกป้องเจ้าได้ข้าจะมอบจีวรและของศักดิ์สิทธิ์ให้นับจากนี้ไปเจ้าคือศิษย์ของพุทธองค์มีชัยวสัมจังออกเดินทางได้